ัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับตาวอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำการอันบ็อกซ์เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้เนาะทุกคนความสุขของเราก็เลยมาจากการซื้อของมาอันบ็อกซ์เนาะคราวนี้นะคะเรามาอันบ็อกซ์เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะCashable MD นะคะเป็นเมอร์ชันไดส์ของน้องๆ Treasure นั่นเองค่ะตาวสั่งเป็นพัซเซิลมาก็คือจิ๊กซอนั่นเองนะคะสั่งมาจากร้านใน Twitter เนาะตาวได้มาในราคา890บาทนะคะแล้วก็ค่าส่งอีก80บาทรวมทั้งหมดเป็น970บาทนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดข้างในดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะกับตัวจิ๊กซอของน้องๆ Treasure ค่ะโอเคแกะกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีจิ๊กซอทั้งหมด 1,000 ชิ้นนะคะแล้วก็มีโปสเตอร์ค่ะซึ่งโปสเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นต้นแบบที่เราจะต้องต่อออกมาให้ได้ตามรูปนี้ค่ะจะบอกว่าใหญ่มากๆเลยนะคะก็คือขนาดโปสเตอร์เท่ากับขนาดจิ๊กซอที่สำเร็จแล้วเลยเรียกว่าใหญ่และชัดสุดๆส่วนนอกจากนั้นก็จะมีกาวน้ำนะคะแล้วก็กระดาษแข็งเอาไว้สำหรับปาดกาวค่ะเริ่มต้นนะคะตาวแนะนำให้ต่อจากหน้าน้องๆและเสื้อผ้าน้องๆก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเห็นความแตกต่างของสีอย่างเห็นได้ชัดค่ะแล้วก็ทริคเล็กๆก็คือวางโปสเตอร์ลงไปก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งนี้อยู่ตรงไหนสีอะไรจะง่ายขึ้นค่ะง่ายกว่าเรามาต่อเองโดยที่ไม่วางลงบนโปสเตอร์เนาะอีกอย่างนะคะตาจะเลือกต่อจากน้องๆที่ใส่เสื้อสีเด่นกว่าคนอื่นนะคะอย่างมาชิโฮสที่ใส่เสื้อเป็นสีฟ้าเนาะหรือน้องจุนกิยูที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะมันก็จะต่อง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าสีมันเด่นมากแล้วก็แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเลยค่ะเพราะว่ามันใหญ่มากๆจริงๆนะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะลองกวักมือเรียกพ่อกับแม่พี่น้องมาช่วยกันต่อดูนะคะจะได้ถือเป็นกิจกรรมครอบครัวไปเลยค่ะส่วนที่ยากที่สุดนะคะสำหรับการต่อในครั้งนี้ก็คือพื้นสีเขียวกับท้องฟ้าสีม่วงข้างบนค่ะเพราะสีมันใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนะคะอ่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะจะเสร็จแล้วEventually.ก็เสร็จไปแล้วนะคะจิ๊กซอ 1,000 ชิ้นของน้องๆ Treasure ค่ะตาวใช้เวลาต่อไปเกือบ15ชั่วโมงนะคะคือแบ่งต่อ2วันค่ะแต่ก็มีไปทำอย่างอื่นบ้างนะคะสำหรับใครที่ซื้อมาลองต่อมาแชร์กันได้นะว่าใช้เวลาไปเท่าไหร่ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย